ชาวเน CEO ็ตถล่มซีอคโอคายหลังโพสตคลิปข้อความถึงบิลจักรพันธ์แบบนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่28มกราคมทางด้านของบิลจักรพันธ์พุซ่าออกมาประกาศลาออกจากการเป็นนักแสดงในสังกัดค่ายบีออนคราวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลันสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ยืนยันว่าผมพูดจากใจจริงในวันนั้นที่ออกมาพูดมีเจตนาที่จะยุติเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นสิ่งที่โดนมันเกินกว่าที่จะรับไหวชีวิตต้องพังทลายลงทั้งหน้าที่การงานชื่อเสียงสังคมครอบครัวทุกอย่าง ไม่เหลืออะไรแล้วครับแม้กระทั่งตอนนี้ที่กําลังนั่งหายใจอยู่ก็ยังผิดสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือผมอยากให้ทุกคนทราบว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งจากนี้ผมขอเอาความจริงทั้งหมดไปสู้ในศาลล่าสุดปอนกฤษดาวิทยาขจรเดชผู้ก,ก่อตั้งคายบีออ c l o ลวได้เคลื่อนไหวโพสตคลิปอบกอดให้กําลังใจหนุ่มบิลในขณะที่บิลมีท่าทางกําลังร้องไห้พร้อมแคปชั่นระบุว่าบิลไม่เคยเป็นน้องที่ไม่น่ารัก หรือไม่ดีกับพี่แม้แต่ครั้งเดียวและมันยังคงเป็นแบบนั้นเสมอขอให้ทุกอย่างกับทุกคนดีขึ้นและเหมาะสมในเร็ววันแอดบิลคนใหม่ทามกลางชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนั่นทั้งบอกว่าไม่พี่มันไม่ได้พี่ทําทําไมเนี่ยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคือก็เข้าใจนะว่าให้กําลังใจในฐานะน้องคนนึงแต่พี่ไปให้กําลังใจหลังบ้านดีกว่าไหมคะพี่มาลงคลิปแบบนี้ ก็เท่ากับขุดลุ่มฝั่งตัวเองเลยนะคนนอกที่มองเข้ามาเขาจะคิดยังไงอะ่ะเขาก็จะมองว่าใครสนับสนุนอบิวนะสิศารยังไม่ได้ตัดสินเลยว่าใครผิดใครไม่ผิดแต่พี่ออกมาโพสคลิปให้กำลังใจแบบนี้อะนะแบบนี้เขาไม่เ,เรียกว่าเป็นกลางแล้วละค่ะ เอาเถอะโปรเจกต์อีกหลายโปรเจกต์ที่รอยอยู่จะรอดหรือไม่รอดกับการกระทําเช่นนี้ก็น่าจะบอกได้แล้วแหละคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าค่ายเสียนะออกตัวชัดขนาดนี้ถ้าอยากซัพพอร์ตทำไมไม่รอเคลียร์ทุกอย่างหลังสารตัดสินหรืออะไรก็ว่ากันไปนี่ให้พื้นที่สื่อซัพพอร์ตออกสื่อมันแย่มากในสายตาแฟนค่ายหลายคนและโดยเฉพาะคนนอกค่ายที่อรอเหยียบคอมเมนต์ทัดมาบอกว่า เขาดีกับพี่หนูเข้าใจนะคะแต่เขาทำร้ายคนอื่นค่ะให้กำลังใจกันหลังบ้านดีกว่านะคะแบบนี้ไม่ต่างอะไรกับเข้าข้างอบิ๋นเลยค่ะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ c o คขอบคุณค่ะ